ลึกลับปริศนาก็อยู่บนโลกเรามากมายด้วยกันครับที่เรายังไม่สามารถหาคำตอบได้บางเรื่องก็แปลกบางเรื่องก็น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากแต่ที่โด่งดังที่สุดก็67ปีที่แล้วมาครับเมื่อมันมีเครื่องบินปริศนาที่หายไปอย่างน้อย50ปีโผล่มาเฉยๆครับเมื่อวันที่4กันยายน1954ครับเครื่องบินเที่ยวบินที่513ของสายการบินซานติเอโกออกเดินทางจากเมืองอาเคนประเทศเยอรมนีตะวันตกนะครับมุ่งหน้าไปยังเมืองโปโตอาเรเกของประเทศบราซิลซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า18ชั่วโมงด้วยกันครับเพียงแต่ว่ากลับใช้เวลานานกว่า35ปีเมื่อวันที่12ตุลาคม1989ครับเครื่องบินซานติเอโก513ได้โผล่ขึ้นมาและบินวนรอบๆเมืองโปโตอาเรเกโดยไม่ติดต่อสื่อสารใดๆทั้งสิ้นกับหอควบคุมจราจรทางอากาศครับจากนั้นเครื่องบินซานติเอโก513ก็ทำการลงจอดไปเฉยและยังมีอีกหนึ่งความลึกลับที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเครื่องบินที่จะหายไปและติดต่อไม่ได้สมัยนั้นแต่อย่างน้อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือข้อผิดพลาดบนเครื่องบินก็ควรจะมีการติดต่อวิทยุขอความช่วยเหลือหรือการจดบันทึกเอาไว้และการที่เครื่องบินบินจากจุด A ไปยังจุด B และไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยมันก็เป็นเรื่องประหลาดเป็นอย่างมากครับซึ่งไม่มีแม้แต่รายงานสภาพความเป็นอยู่ใดๆทั้งสิ้นเรื่องราวเหล่านี้มักจะเป็นเรื่องที่น่ามึนงงและน่าขนลุกจนเรื่องนี้เป็นที่ดึงดูดแก่นักเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์นะครับและนักอุตุนิยมวิทยาเข้ามาคุยในเรื่องนี้โดยมองหารูปแบบในการหายตัวไปของเครื่องบินกันใหญ่ครับบางทีเหตุการณ์นี้อาจจะเหมือนกับการหายไปของเครื่องบินหลายลำจากเรื่องเล่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับซึ่งเป็นกระแสน้ำวนสนามแม่เหล็กในตำนานที่เรารู้จักกันนี่แหละที่จะดูดเอาเรือเครื่องบินให้ตกไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะมันก็ทำให้เรือและเครื่องบินหายไปก็จริงแต่สำหรับเครื่องบินซานติเอโก513นะครับมันกลับหาคำอธิบายได้ยากสุดๆไม่เพียงแต่ว่าเครื่องบินจะหายไปแล้วนั้นแต่มันยังกลับมาจอดที่เดิมอีกต่างหากครับหลังจากที่หายไปนานกว่า35ปีโดยในครั้งนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เครื่องบินหายตัวไปนะครับเครื่องบินซานติเอโก513ก็ทำงานอย่างปกติซึ่งมักจะบินข้ามทวีปหลายเที่ยวบินและมหาสมุทรแอตแลนติกเหมือนในวันเกิดเหตุนั่นแหละครับส่วนวันเกิดเหตุเที่ยวบินสำคัญในครั้งนั้นนะครับเที่ยวบินซานติเอโก513ได้ขึ้นบินพร้อมกับผู้โดยสาร88คนและลูกเรือทั้งหมด4คนจนในเวลาต่อมาก็ไม่สามารถติดต่อกลับมาได้จากเครื่องบินซานติเอโก513นะครับจู่ๆสัญญาณวิทยุก็หายไปในมหาสมุทรแอตแลนติกทีมค้นหาและทีมกู้ภัยฉุกเฉินได้ออกสำรวจพื้นที่แต่ก็ไม่พบอะไรทั้งสิ้นและสุดท้ายก็ต้องยอมทิ้งเครื่องบินนะครับและผู้โดยสารลูกเรือไปและลงบันทึกว่าหายสาบสูญมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่สามารถอธิบายในเรื่องนี้ได้นะครับจนเมื่อเครื่องบินซานติเอโก513บินเข้ามาอย่างสนามบินเปอร์โตอาเรเกของประเทศบราซิลในตอนแรกเจ้าหน้าที่ต้องการจะทราบเหตุผลนะครับที่นักบินบินเข้ามาจอดโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าเพียงแต่ว่าเครื่องบินบินเข้ามาใกล้เจ้าหน้าที่ที่จะมองเห็นได้พอดีนะครับที่มีสัญลักษณ์โลโก้เก่าๆนี่มันเครื่องบินยุคไหนละวะเขาก็พากันงงนะครับจู่ๆก็บินมาเฉยๆและก็ต้องมึนงงกันใหญ่ครับเมื่อพวกเขาเห็นชื่อด้านหลังเครื่องบินก็พบว่ามาจากซานติเอโกแอร์ไลน์ครับซึ่งเป็นสายการบินที่ถูกปิดตัวไปแล้วเมื่อปี1956เมื่อเครื่องบินลงจอดสนิทแล้วเหล่าเจ้าหน้าที่ก็รีบวิ่งไปดูกันใหญ่ครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปนะครับก็ต้องพากันช็อกครั้งใหญ่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบเห็นนั้นก็คือโครงกระดูกคน92คนครับนั่งอยู่ในเครื่องบินและยังพบร่างของกัปตันมิเกลวิกเตอร์คูรีนะครับที่นั่งอยู่ที่นั่งนักบินมือยังจับที่ควบคุมอยู่เลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ยังทำงานปกติเช่นเคยเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นครับทางรัฐบาลบราซิลก็ได้เอาเรื่องนี้นะครับมาพูดทางรัฐบาลปฏิเสธที่จะตอบคำถามและอธิบายทฤษฎีต่างๆให้กับนักข่าวและนักวิทยาศาสตร์ฟังนะครับแต่มีเพียงข้อสรุปเล็กน้อยจากทางเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์และออกมายอมรับว่าเครื่องบินปรากฏตัวขึ้นจริงๆจู่ๆก็โผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้าและก็ลงจอดและการตัดบทของรัฐบาลบราซิลทำให้หลายๆคนมองว่าภาครัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับอาจจะเป็นการทดลองย้อนเวลาอะไรแบบนี้นะครับการไม่ให้คำตอบและการเก็บไว้เป็นความลับจนอดีตศาสตราจารย์ในด้านฟิสิกส์ของเปอร์โตอาเรเกนะครับออกมาด่ารัฐบาลประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรับรู้บางสิ่งบางอย่างนะที่จะเกี่ยวข้องกับเครื่องบินลำนี้ดังนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่บอกพวกเขานักวิจัยบางส่วนคาดการว่ารัฐบาลกำลังซ่อนหลักฐานที่เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งอาจจะพบรูหนอนหรือช่องโหว่ข้ามการเวลาส่วนทางดร.อาเตโลกล่าวว่าเครื่องบินมันถูกขับเคลื่อนไปด้วยโครงกระดูกและกัปตันลูกเรือพร้อมกับผู้โดยสารนะครับสรุปสั้นๆคือตายหมดโดยนำเครื่องบินนะครับฝ่าฝืนกฎธรรมชาติและการเวลาซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รับรู้เรื่องนี้ครับ
ในบางทฤษฎีที่มีการพูดถึงก็น่าจะเป็นรูหนอนและการเดินทางข้ามเวลานะครับจะเป็นตัวอธิบายปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้ค่อนข้างดีเนื่องจากสายการบินซานติเอโก513เที่ยวบินที่หายไปนานกว่า3ทศวรรษจู่ๆก็ได้กลับขึ้นมาอีกครั้งส่วนใหญ่แล้วเครื่องบินที่หายไปที่เป็นข่าวนะครับคือหายไปเลยไม่มีการพบร่องรอยโครงกระดูกอะไรทั้งสิ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างสตีเฟนฮอว์กิงนะครับก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับรูหนอนหรือเส้นทางข้ามเวลาอาจจะมีอยู่จริงๆนะเขาคือผู้หลงใหลในความลึกลับนะครับทางด้านการหายไปของเหล่าเครื่องบินที่ยังไม่ได้รับการไขปริศนาครับเขามักจะคิดว่าทฤษฎีนี้น่าจะใช้ในกรณีต่างๆของเครื่องบินที่หายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งรูหนอนหรือเส้นทางข้ามเวลานะครับอาจจะเป็นอุโมงค์จุดเชื่อมต่ออวกาศหรือมิติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราและเวลาครับโดยการเดินทางผ่านรูหนอนอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทางปกติและสามารถที่จะเป็นทางลัดไปสู่สเปซไทม์ได้ครับเพียงแต่ว่าโครงกระดูกที่ขับเครื่องบินก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับและไม่สามารถอธิบายได้สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในที่นั้นนะครับโปโตอะเลเกตอนเครื่องบินลงจอดซึ่งเป็นสักขีพยานว่ามีเครื่องบินเต็มไปด้วยโครงกระดูกนะครับพยานเพียบเลยที่หายไปนานกว่า35ปีโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหลายๆคนก็มองว่าเครื่องบินซานติเอโก513นี้เป็นเรื่องหลอกลวงนะครับทางที่สุดแล้วนั้นครับไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นเรื่องจริงแค่ไหนแต่เรื่องการสูญเสียของผู้คนบนเครื่องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ